อ่ะกบของกบสุกแล้วมั้งเนี่ยพอดีเลยเอาเลยค่ะไข่ลวกได้แล้วค่ะไม่นะคะค่ะของน้องแชร์จะเอาลวกหรือสุกเลยคะยังมาตูมอ๋อยังมาตูมยังหรอกนะคะอิ่มพอดีเลยค่ะอิ่มกันด้วยค่ะเป็นไงคะอร่อยไหมคะเห็นไหมคะแต่ถ้าอิ่มแล้วเราไปแช่เท้ากันไหมคะค่ะค่ะแล้วเราจะได้ไปอาบน้ำแร่กันนะคะเก็บทิ้งทั้งขยะค่ะเก็บด้วยเก็บด้วยตอนนี้เราสองคนจะไปแช่เท้ากันดีกว่าเนาะอาจจะไม่รบกวนพี่ยาแล้วเพราะพี่ยาทำงานเยอะจะให้พี่เป็นเพื่อนแช่ไหมคะอ๋อไม่เป็นไรไม่เจอพี่ยาให้พี่ยาเตรียมที่พักให้เราดีกว่าใช่ค่ะเดี๋ยวถ้าหลังจากแช่เท้าก็ไปพักผ่อนแบบสบายๆเลยค่ะถ้าแช่เท้าเสร็จเรียบร้อยแล้วไปหาพี่นะคะเดี๋ยวพี่พาเข้าไปบ้านพักนะคะเดี๋ยวเจอกันค่ะพี่ค่ะได้ค่ะขอบคุณค่ะบริเวณใกล้ๆกับน้ำพุร้อนและบ่อน้ำร้อนจะเป็นทางที่ถูกก่ออิฐฉาบปูนทำเป็นทานน้ำร้อนเชื่อมต่อออกมาเป็นสายยาวไปตามทางเดินสำหรับไว้ให้นักท่องเที่ยวได้มานั่งห้อยขาแช่น้ำกันอย่างสบายใจค่ะทั้งเด็กและผู้ใหญ่พากันเพลิดเพลินกับกิจกรรมนี้มากๆค่ะบางคนติดใจแช่ซะจนขาเปลี่ยนเป็นสีแดงแล้วก็ยังไม่ยอมขึ้นเลยนะคะแหมแสดงว่าของเขาดีจริงๆอ๋อตรงนี้เขาไม่เก็บตังค์นะคะแชร์กันฟรีๆเลยอุ่นจังแต่อุณหภูมิเรียกว่ากำลังดีหรือเปล่า50องศาทำไมมันร้อนอย่างนี้ ยังไม่ชินต้องแช่สักพักนึงสงสัยนะคะเขาบอกว่าการแช่ไม่ควรนานเกิน1ชั่วโมงนะครับผมนะคะแต่10นาทีก็น่าจะโอเคแล้วเพราะว่าแช่นานเกินไปจะอ่อนเพลียครับผมบริเวณเท้าเนี่ยเป็นศูนย์รวมประสาทของทั้งร่างกายเลยใช่นะครับถือว่าเป็นการผ่อนคลายอย่างเดียวครับน้ำแร่แล้วก็น้ำร้อนธรรมชาตินี่นะคะนอกจากจะมีประโยชน์ทางด้านสุขภาพแล้วนะคะคุณผู้ชมเรียกว่ามีการสำรวจค่ะว่าทั่วประเทศไทยนี่นะคะตั้งแต่ภาคเหนือภาคตะวันตกแล้วก็ภาคใต้ค่ะมีน้ำพุร้อนรวมกันมากกว่า60แห่งเลยค่ะอืมครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการผลิตกระแสไฟฟ้านะครับในเรื่องของการเกษตรด้วยครับแหมรู้อย่างนี้แล้วก็ภูมิใจเนาะเพราะว่าบ้านเรามีทุกอย่างใช่เลยครับเรียกได้ว่ามาอยู่เมืองไทยเนี่ยอะไรก็มี นะฮะยอดเยี่ยมมากครับอ่ะแช่เท้าก่อนสบายๆกี่นาทีแล้วเนี่ยเปื่อยหรือยังเนี่ยเปื่อยที่แช่น้ำแร่ที่นี่นะคะมีหลายแบบด้วยกันมีทั้งแบบส่วนตัวแล้วก็แบบรวมครับส่วนผู้หญิงนะฮะผู้ใหญ่ก็จะนิยมแบบส่วนตัวหรือเปล่าใช่แช่ขอแบบส่วนตัวดีกว่าส่วนกบครับขอแบบเปิดเผยมาถึงส่วนของแช่แล้วนี่อาคารอาบน้ำแร่แบบแช่อาบสำหรับสตรีสตรีเท่านั้นหรือใช่วะสตรีหรือเปล่าถ้าไม่ใช่ก็ต้องแยกกันตรงนี้นะเพราะที่นี่ส่วนตัวนิดนึงครับไปก่อนนะไปเลยไปค่ะอุ๊ยนี่จะตังค์เข้ามาอีกเหรอคะกิจกรรมการอาบน้ำแร่แช่น้ำร้อนของที่นี่นั้นมีหลากหลายรูปแบบให้เลือกใช้บริการเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นห้องอาบน้ำแร่แบบตักอาบหรือแบบแช่อาบที่แยกระหว่างชายและหญิงอันนี้ส่วนตัวมากๆค่ะแต่ถ้ามาเป็นครอบครัวหรือหมู่คณะก็ต้องห้องนี้เลยค่ะบ่อแช่รวมชายหญิงจะนอนแช่ทั้งตัวหรือว่านั่งแช่แค่ขาก็สวนเสเฮฮาได้กันทุกคนค่ะขอบคุณครับเดี๋ยวเปลี่ยนชุดให้เรียบร้อยก่อนครับแล้วไปเจอกันที่สระครับโอเคครับเปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วนะครับคนที่จะลงสระนะครับต้องเป็นชุดว่ายน้ำเท่านั้นแต่ถ้าเกิดจะเป็นกางเกงขาสั้นนะครับนี่ครับต้องเป็นแบบนี้นี่ต้องเป็นของที่นี่จัดให้เท่านั้นครับเดี๋ยวเราลงไปดูข้างล่างดีกว่าบรรยากาศข้างล่างสระว่ายน้ำนะครับที่เป็นน้ำแร่เป็นอย่างไรครับประโยชน์ของการอาบน้ำแร่นั้นมีมากมายเลยนะคะเชื่อกันว่าการอาบน้ำแร่นั้นจะช่วยรักษาโรคผิวหนังทำให้การไหลเวียนของโลหิตดีขึ้นแก้ปวดเมื่อยร่างกายและในขณะที่แช่น้ำแร่อยู่นั้นร่างกายก็จะขับสิ่งสกปรกออกมาทางรูขุมขนได้ดียิ่งขึ้นค่ะเยี่ยมมากครับท่านผู้ชมครับ
ที่นี่นะครับมีทั้งเด็กผู้ใหญ่นะครับลงมาว่ายน้ำกันสนุกสนานมากมายทีเดียวนะครับเพราะว่าอุณหภูมินั้นอยู่ที่ประมาณ35องศาเซลเซียสนะครับเรียกว่าอุ่นกำลังดีนะครับสำหรับอากาศหนาวๆแบบนี้ครับไปแล้วจบแล้วเราได้อาบน้ำแร่กันมาแล้วนะครับเพื่อเป็นการผ่อนคลายอีกระดับหนึ่งเฮ้ hey. ไงคะต้องนวดครับโอ้โหโดยที่นี่นะคะมีบริการนวดอยู่2แบบด้วยกันนั่นก็คือนวดแผนไทยกับนวดตัวนั่นเองนะคะแล้วก็นวดเท้าค่ะโดยเราทั้ง2คนนะคะเลือกแบบว่านวดเท้าดีกว่าเพราะว่าเดินไปทั้งวันที่เขากว้างเหลือเกินครับนวดเท้าสบายกว่ากันเยอะเลยไปเลยว่ะเราไปนวดดีกว่าไปเลยว้าวพนักงานนวดเท้าที่นี่ทุกคนก็คือชาวบ้านในตำบลบ้านสหกรณ์ที่ได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรนวดแผนไทยมาเป็นอย่างดีดังนั้นเรื่องฝีมือไม่ต้องพูดถึงค่ะได้อาบน้ำแร่แช่น้ำร้อนแล้วมานอนนวดตัวผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจแบบนี้นับว่าเป็นกิจกรรมสบายๆที่เข้ากันได้ดีทีเดียวนะคะแหมหลับจริงนะหลับจริงเลยครับท่าทางจะสบายมากเลยนะคะเดี๋ยวปล่อยกบเขานวดกันต่อนะคะส่วนช่วงหน้าค่ะชายจะพาคุณผู้ชมนะคะไปดูห้องพักของที่นี่แล้วก็รับประทานอาหารอร่อยๆค่ะ